ติดตามข่าวต่างประเทศกับคุณสุทธิดาเกตวิทย์คุณผู้ชมค่ะพูดถึงตอนนี้อินโดนีเซียนะคะมีการรายงานทั้งเรื่องของแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดล่าสุดมีข้อมูลที่น่าตกใจออกมาอีกแล้วนะคะว่ากรุงจาการ์ตาเนี่ยหลายพื้นที่ของกรุงนี้เลยที่จะจมอยู่ใต้น้ำอีกประมาณสัก32ปีข้างหน้าเขาบอกจะหายไปเลยนะคะคือมันไม่ได้นานด้วยนะถ้าพูดถึงชั่วชีวิตคนเนี่ยเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะข่าวต่างประเทศในช่วงนี้มาดูข้อมูลที่น่าตกใจนะคะมีการเปิดเผยออกมาจากนักวิจัยที่พบนะคะว่ากรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียถือว่ามีหลายพื้นที่ที่อาจจะจมอยู่ใต้น้ำทั้งหมดนะคะภายในปี2593หรืออีก32ปีข้างหน้าค่ะก็มีปัจจัยหลักๆมาจากการสร้างอพาร์ตเมนต์แล้วก็การสูบน้ำบาดาลมาใช้นะคะถือว่าเป็นข้อมูลที่หลายคนรู้สึกเป็นห่วงแล้วก็กังวลนะคะแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ต่างประเทศเพราะว่าจริงๆแล้วกรุงจาการ์ตามีรายงานว่ามีประชากรอาศัยอยู่มากถึง10ล้านคนด้วยกันเป็นหนึ่งในเมืองที่จะทรุดตัวเร็วที่สุดในโลกค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีการดำเนินการใดๆหลายพื้นที่ของเมืองก็จะจมอยู่ใต้น้ำทั้งหมดภายในปี2593นะคะเนื่องจากว่ากรุงจาการ์ตาตั้งอยู่บนพื้นที่ชุ่มน้ำอยู่ใกล้ทะเลชวารวมถึงมีแม่น้ำ13สายไหลผ่านก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกที่กรุงจาการ์ตาจะเกิดน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้งผู้เชี่ยวชาญก็บอกค่ะว่าสถานการณ์ก็จะยิ่งเลวร้ายลงและทำให้ทั้งเมืองจมหายไปได้พื้นที่ทางเหนือของเมืองหลวงแห่งนี้ทรุดตัวลงถึง2เมตรครึ่งในช่วง10ปีนะคะแล้วก็ยังคงทรุดลงอีกปีละ25เซนติเมตรในบางพื้นที่ซึ่งมากกว่า2เท่าของระดับเฉลี่ยสำหรับเมืองขนาดใหญ่ริมฝั่งทะเลโดยกรุงจาการ์ตากำลังจมลงโดยเฉลี่ย 1-15 เซนติเมตรต่อปีเริ่มจากทิศตะวันตกของเมืองก่อนค่ะที่ทรุดตัวลงปีละ15เซนตามด้วยทิศตะวันออกทรุดตัวลงปีละ10เซนติเมตรขณะที่ใจกลางเมืองทรุดลง2เซนติเมตรทิศใต้ทรุดลง1เซนติเมตรขณะนี้เกือบครึ่งหนึ่งของเมืองก็อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลด้วยนะคะทำให้อาคารหลายแห่งในเขตมัวราบารูซึ่งอยู่ทางเหนือของกรุงจาการ์ตาถูกน้ำท่วมขังแล้วก็บางพื้นที่ก็ถูกทิ้งร้างไปแม้ว่าจะมีความเสี่ยงของการทรุดตัวค่ะแต่ว่ากลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก็ยังคงสร้างอพาร์ตเมนต์หรูหราขึ้นทางเหนือของกรุงจาการ์ตาด้านสภาที่ปรึกษาสำหรับสมาคมพัฒนาที่อยู่อาศัยของอินโดนีเซียก็เรียกร้องให้รัฐบาลยุติการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ดังกล่าวแต่ก็ไม่เป็นผลนะคะเพราะว่าตราบใดที่อพาร์ตเมนต์ยังคงขายได้การพัฒนาก็ยังคงเดินหน้าต่อไปค่ะสำหรับอัตราการทรุดตัวลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในกรุงจาการ์ตาส่วนหนึ่งมาจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เนื่องจากว่าน้ำประปายังมีใช้อยู่ไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่นะคะแล้วก็สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงด้วยเมื่อไม่มีกฎข้อบังคับก็เลยทำให้ประชาชนไปจนถึงอุตสาหกรรมต่างๆพากันสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เองได้แบบไม่ผิดกฎหมายค่ะไปต่อกันที่สเปนนะคะไปดูเหตุการณ์ที่มีการรายงานออกมาจากสถานีโทรทัศน์ในสเปนค่ะว่าที่เทศกาลดนตรีโอมาริสกิโยซึ่งเป็นเทศกาลดนตรีและกีฬากลางแจ้งริมทะเลที่จัดขึ้นเป็นเวลา3วัน2คืนที่เมืองบีโกแคว้นกาลิเซียทางตะวันตกเฉียงเหนือของสเปนก่อนเที่ยงคืนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนี่ยนะคะมันมีเหตุการณ์พื้นกระดานความยาวมากกว่า30เมตรกว้าง10เมตรสำหรับให้ผู้เข้าร่วมเทศกาลยืนชมดนตรีเกิดพังถล่มขณะที่มีผู้ชมจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นกำลังชมการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินแร็ปท้องถิ่นค่ะก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บไปมากกว่า300คนในจำนวนนี้มี5คนที่อาการสาหัสแต่ว่าไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะคะผู้เห็นเหตุการณ์คนหนึ่งบอกว่าผู้คนกระโดดโลดเต้นอยู่บนไม้กระดานช่วงการแสดงคอนเสิร์ตและน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ไม้กระดานพังลงมาหลายคนค่ะตกใจแล้วก็พยายามตะเกียกตะกายปีนขึ้นจากซากไม้กระดานที่พังลงบางคนก็ตกลงไปในทะเลด้วยนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยแพทย์ฉุกเฉินซึ่งประจำการบริเวณเทศกาลดนตรีก็รีบเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บที่อาการหนักส่งโรงพยาบาลขณะที่นักดำน้ำก็ลงไปในทะเลเพื่อไปสำรวจดูนะคะว่าไม่มีใครติดอยู่ใต้ซากไม้กระดานที่พังลงไปในทะเลท่ามกลางสิ่งของส่วนตัวของผู้เข้าร่วมงานเทศกาลรวมถึงโทรศัพท์มือถือที่กระจายเกลื่อนในที่เกิดเหตุค่ะ
ด้านนายกเทศมนตรีเมืองบิโกเปิดเผยว่าโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้ไม้กระดานพังถล่มลงมานะคะซึ่งตามการคาดการณ์ก็น่าจะเป็นผู้คนจำนวนมากที่ยืนอยู่บนไม้กระดานจนทำให้ไม้กระดานไม่สามารถรองรับน้ำหนักได้หรืออาจจะเป็นการติดตั้งไม้กระดานที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอค่ะไปกันที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนค่ะไปดูภาพเหตุการณ์ที่แผ่นป้ายโฆษณาร่วงจากร้านค้าในย่านใจกลางนครเซี่ยงไฮ้เมื่อคืนวานนี้ทับใส่กลุ่มคน9คนที่เดินสัญจรไปมานะคะโชคร้ายมีผู้เสียชีวิต3คนค่ะส่วนอีก6คนนั้นบาดเจ็บนะคะกล้องโทรทัศน์ก็สามารถจับภาพที่ป้ายโฆษณาหล่นทับผู้ที่สัญจรไปมาได้อย่างชัดเจนเลยนะคะผู้เห็นเหตุการณ์เปิดเผยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนเป็นเด็กวัยประมาณ5ขวบ1คนนะคะส่วนที่เหลือก็เป็นผู้หญิงอายุ30ปีแล้วก็ผู้ชายอายุประมาณ40ปีนอกจากนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บ6คนทั้งหมดก็เป็นคนหนุ่มสาวด้วยสำหรับป้ายโฆษณาที่ร่วงลงมาค่ะมีน้ำหนักมากต้องใช้คน16คนช่วยกันยกแผ่นป้ายโฆษณาขึ้นมาเพื่อช่วยผู้เคราะห์ร้ายที่ถูกแผ่นป้ายโฆษณาล้มทับอย่างไรก็ตามผู้บาดเจ็บ6คนไม่มีใครบาดเจ็บสาหัสจนเป็นอันตรายแก่ชีวิตนะคะส่วนสำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยท้องถิ่นในนครเซี่ยงไฮ้ก็เริ่มดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนแล้วเพื่อหาสาเหตุที่แผ่นป้ายถล่มลงมาทับประชาชนค่ะและปิดท้ายกันที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองค่ะกระหน่ำกรุงโตเกียวทั้งเมืองเลยนะคะส่งผลทำให้เราได้เห็นทั้งภาพน้ำท่วมรถไฟใต้ดินร้านค้าต่างๆนอกจากนี้ก็ยังมีไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างด้วยนอกจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักก็มีลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ของกรุงโตเกียวนะคะขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาออกคำเตือนประชาชนถึงพายุฝนด้านสื่อในญี่ปุ่นก็รายงานว่าไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่ทำให้ประชาชนประมาณ 8,700 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้อย่างไรก็ตามฝนตกหนักเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่กรุงโตเกียวจะกลับเข้าสู่ภาวะอากาศปกติในฤดูร้อนค่ะก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดเนื่องจากคลื่นความร้อนทำให้บางพื้นที่ในประเทศมีอุณหภูมิสูงถึง41องศาเซลเซียสขณะที่กรุงโตเกียวก็ร้อนเหมือนกันนะคะอุณหภูมิพุ่งขึ้นไม่ต่ำกว่า35องศาเซลเซียสก็ถือว่าเป็นสภาพอากาศที่แปรปรวนนะคะร้อนเจอฝนช่วงนี้ใครจะไปเที่ยวกรุงโตเกียวเนี่ยอาจจะต้องติดตามดูข่าวกันหน่อยนะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะคนไทยไปที่นั่นก็เยอะเหมือนกันบางทีก็ไปเจอสภาพอากาศที่ไม่คาดคิดด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ